สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ไม่มีอะไรจะทำชวนทำขนมกันค่ะวันนี้ทำปัตติ้งอิตาลีกันปานาคอตต้าส่วนผสมน้อยมากๆนะคะถ้าเผื่อใครอยากทำอยู่บ้านเอ๊ะจะทำอะไรดีทำขนมกินเล่นส่วนผสมก็มีแค่นมครีมน้ำตาลทรายขาวป่นวานิลาหรือว่าถ้ามีแบบเป็นก้านนี่ก็ดีนะคะวานิลาแล้วก็เจลาตินวันนี้เรามีเจลาตินแบบเป็นแผ่นแล้วนะคะก็ใช้แบบเป็นแผ่นแช่น้ำเย็นเลยนะคะง่ายมากๆเลยก็เลยอยากจะชวนทำก็อย่างแรกก็ใช้นมนะคะวันนี้กูทำนิดเดียวก็ใช้นม200มิลนะคะตั้งไปตามด้วยน้ำตาลทรายขาวใส่ลงไปเลยจ้าคือจุดประสงค์ก็คือแค่อยากให้น้ำตาลทรายเนี่ยมันละลายนมไม่ต้องเดือดนะคะน้ำตาลทรายให้เราละลายจะได้ใส่เจลาตินของเราได้พานาคอตต้าจริงๆเป็นเรียกง่ายๆก็พุดดิ้งสัญชาติอิตาลีแต่ว่ามันง่ายเนาะง่ายมากๆคือก็เลยอยากจะชวนทำและช่วงนี้สตรอเบอรี่เยอะทานขนมเล่นๆกันไม่มีอะไรทำไม่ต้องให้เดือดนะคะตั้งนมไว้ไม่ต้องให้เดือดให้น้ำตาลละลายแปลว่าใช้ได้อันนี้ไปใส่วานิลาไปหน่อยหนึ่งจะได้มีกลิ่นนะคะหอมวานิลาวานิลาเริ่มหอมแล้วค่ะโอเคเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนละตอนนี้ก็ตามด้วยเจลาตินของเราเลยค่ะเจลาตินนี่เวลาแช่น้ำเย็นเนี่ยให้ใส่ทีละแผ่นนะคะจะได้ไม่ติดกันเราจะใช้งานก็บีบปิดไฟไปเลยยกออกจากเตาเลยก็ได้ค่ะต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าเจลาตินเนี่ยเดี๋ยวอุณหภูมิเขาจะให้นั่นเติมในมือเรามีอุณหภูมิมันฮะแล้วก็คนเลยคนเลยค่ะคนให้เจลาตินเขาละลายแล้วก็เจลาตินเราละลายดีละเราก็ใส่นมตามไปเลยค่ะเอ้ยขอโทษค่ะใส่ครีมตามไปเลยนะคะครีมตามลงไปเลยค่ะวันนี้กูใช้เท่ากันนะคะ200แล้วก็คนไม่ยากเนาะไม่ชอบทำของยากมันไม่ยากแต่ว่ามันจะเสียเวลาแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องให้เขาเข้าไปเซตตัวในตู้เย็น4ชั่วโมงอย่างต่ำโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะกรองมันหน่อยนึงเนาะเพื่อความเนียนกรองซะหน่อยทำนิดเดียวค่ะวันนี้ทำแค่พอทานของหวานเนาะทำง่ายก็จะอ้วนได้โอเคคราวนี้ก็ใส่ในเบเกอร์เนี่ยค่ะจะได้เทง่ายก็เทเลยค่ะเอาสักครึ่งแก้วแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เอาไปใส่ตู้เย็นอย่างต่ำสัก4ชั่วโมงหรือว่าค้างคืนไว้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำซอสกันนะคะซอสราดหน้าวันนี้จะทำสตรอเบอรี่ช่วงนี้สตรอเบอรี่เยอะ
นะคะลองดูวิธีทำซอสกันง่ายๆเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ก็มาถึงทำน้ำเชื่อมกันนะคะน้ำเชื่อมที่จะราดบนพานาคอตต้าของเราวันนี้เราใช้ผลไม้แช่แข็งเพราะว่าราคาย่อมเยานะคะจะได้ก็ไม่ยากเลยก็แค่จับผลไม้แช่แข็งเรานี่นะคะตั้งไฟบนไฟอ่อนๆหน่อยตั้งไฟเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวธรรมดาเราเนี่ยค่ะให้ไฟอ่อนๆเลยเพราะใช้เวลาไม่นานช้อนหนึ่งก่อนจริงๆผลไม้เนี่ยตามชอบได้เลยนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่หรือจะเป็นพานาคอตต้าหน้าส้มก็ได้หมดซอสที่เราราดเนี่ยแล้วแต่ความชอบเราเลยหรือถ้าไม่อยากทำซอสอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นจับวางผลไม้ที่เราชอบได้เลยค่ะวันนี้เราอยากราดซอสหน่อยก็ทำซอสก็ทิ้งให้เขาบนไฟอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้แช่แข็งราคาย่อมเยาได้ที่แล้วนะคะเริ่มได้ที่แล้วค่ะผลไม้แช่แข็งของเรานี่นะคะได้ที่แล้วใช้เวลาไม่นานนะคะบนไฟอ่อนๆเราก็จะปั่นกันนะคะคราวนี้วิธีการก็ง่ายๆปั่นส่วนผสมก็แค่ผลไม้กับน้ำตาลแต่ถ้ามีสตรอเบอรี่สดอยากใช้สตรอเบอรี่สดก็ได้นะคะวันนี้เราก็มีแต่มีน้อยก็เลยเก็บไว้แต่งหน้ามีแช่แข็งอยู่ก็เลยใช้แช่แข็งนะคะที่ละโอเคค่ะใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราทำนิดเดียวเลยเครื่องปั่นอย่างนี้ก็สะดวกนะคะเดี๋ยวนี้